สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาทางรามาชาแนลนะครับกับรายการวาไรตี้สุขภาพของคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมกับผมเตอรี่รัฐนันจันยาจิรวงศ์คนเดิมนะครับมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ห้าโมงเย็นจนถึง1ทุ่มเลยนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันนี้วันศุกร์คุณผู้ชมครับเราจะทำการต้อนรับนะครับอาจารย์หมอพิษของเราหรือว่าอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกลับสู่ประเทศไทยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าทูไทยแลนด์ครับสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมถ้าจำได้นะฮะเมื่อวันศุกร์หนีร้อนไปพึ่งเย็นค่ะอาจารย์เฉลิมพงษ์ใช่ค่ะมาทำภารกิจแทนอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ไปไหนมาครับคุณผู้ชมบอกว่าคิดถึงกันยกใหญ่เลยหนีร้อนไปพึ่งหิมะไปพึ่งหิมะเลยเหรออาจารย์ไปฝ่าพายุหิมะมาค่ะไปเรียนหนังสือค่ะไปเรียนหนังสือใช่แล้วเอ้าผมรู้ว่าอาจารย์เรียนจบไปต้องนานแล้วเรียนจบแล้วแต่ต้องมีการอัปเดตความรู้เป็นช่วงๆค่ะก็ไปอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมาค่ะ5วันค่ะครับอาจารย์ที่ไหนบอกได้มั้ยที่บอสตันค่ะโอ้โหพอเครื่องออกจากบอสตันกับกรุงเทพปุ๊บพายุเข้าเลยค่ะพายุโอ้โหทันทีเฉียดกันไปนิดเดียวโชคดีมากเลยนะเกือบไม่ได้มาแล้วนำเอาองค์ความรู้ใช่แล้วกลับมารักษาใช่ค่ะก็มีความรู้ใหม่ๆมากมายรวมถึงความรู้เก่าๆที่หลายอันเราเคยคิดว่ามันเป็นความเชื่อและการปฏิบัติต่อๆกันมาเดี๋ยวนี้ก็มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นที่มารองรับใช่การดูแลผู้ป่วยตรงจุดนี้นะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับใช่ค่ะเรียนหนักหัวโตเลยค่ะกลับมาแต่เดิมหัวเท่านี้ตอนนี้กลับมาหัวใหญ่เท่านี้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมอาจารย์เพราะปกติมีภารกิจอยู่ที่นี่ไปถึงอเมริกาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ไปปฏิบัติภารกิจอีกเหมือนกันใช่แล้วใช่แต่ว่าก็ไม่พลาดนึกถึงคุณผู้ชมเสมอนั่นสิฮะอาจารย์ครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะที่ทำภารกิจเพื่อพวกเราตลอดเวลาถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อผู้หญิงทุกคนครับอาจารย์เจอมาทายกันค่ะว่าวันสำคัญอะไรที่จะมาถึงเร็วๆนี้อาจารย์อันนี้ผมใบมาซะเต็มที่ขนาดนี้สบายๆเลยครับอาจารย์ครับถ้าตอบไม่ถูกเอานิ้วจิ้มตาวันหยุดสุดสัปดาห์เอาตามาให้จิ้มเลยไม่ใช่วันสตรีสากลถูกต้องค่ะนี่ผมรู้อยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์วันสตรีสากลค่ะก็เป็นวันที่ผู้หญิงในหลายๆประเทศจากทุกทวีปนะคะรวมถึงองค์กรต่างๆค่ะที่ทำงานด้านผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลองวันสำคัญนี้แล้วก็ร่วมระลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงค่ะในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะให้ความสำคัญค่ะก็วันสตรีสากลเนี่ยถึงกำหนดให้เป็นวันที่8มีนาคมแล้วก็หลายประเทศเนี่ยเป็นวันหยุดประจำชาติเลยโอ้โหนะครับจะได้เฉลิมฉลองกันด้วยนะใช่ค่ะแต่ประเทศไทยไม่หยุดค่ะค่ะเพราะมันเป็นวันอาทิตย์ถูกค่ะเพราะเป็นวันอาทิตย์อยู่แล้ววันหยุดอยู่แล้วนะฮะก็น่ายินดีครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะครับดังนั้นในวันที่8มีนาคมเมื่อพุทธศักราชนะฮะ2532ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งนะครับก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประสานงานสตรีแห่งชาติหรือว่ากสศนะครับขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคมด้วยใช่แล้วค่ะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็มีบทบาทแตกต่างกันไปแต่ว่าจันทีได้ไปอัปเดตความรู้มาแล้วครับอาจารย์น้องเต๋อมาอัปเดตข่าวคุณผู้ชมดีกว่าวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างคะวันนี้ช่วงรามาอัปเดตนี่มีหลายข่าวเลยฮะอาจารย์ที่น่าสนใจเรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยานะฮะอันนี้สำคัญมากเราเน้นกันมาหลายรอบด้วยอาจารย์โรคความดันโลหิตเนี่ยนะฮะอาจารย์หรือว่ายาลดความดันโลหิตนั่นเองก็บอกว่าควรจะต้องใช้หรือว่ารับประทานเนี่ยนะครับ
อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรงเวลาไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยาหลายๆตัวเนี่ยมีผลกับสุขภาพโดยตรงเพราะฉะนั้นการรับประทานยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียว อีกหนึ่งข่าวครับอาจารย์เป็นเรื่องราวกับกีฬาผาดโผนเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะอาจารย์เอ็กซ์ตรีมมากเลยแต่ในนี้เขียนกีฬาพาดผลพาดผลเขาอันนั้นเขียนผิดครับอาจารย์อ๋อเราก็ต้องกำลังคิดว่าเป็นกีฬาพาดผลนี่หมายถึงยังไงพาดผลอ๋อพาดผลอาจารย์พาดผลและเกี่ยวอะไรกับสุขภาพของคุณผู้ชมคะเกี่ยวฮะอาจารย์กีฬาชนิดนี้ก็คือโดดร่มนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันตรายมากๆผมเองเนี่ยอาจารย์ตอนสมัยเรียนม.ปลายนะฮะตอนนั้นก็ชอบกีฬานี้มากชอบมากอาจารย์ครับตั้งแต่หมากัดกางเกงนะคะมีครั้งนึงครับอาจารย์ไปเกี่ยวเข้ากับน้ำที่ลวกกางเกงขาดแล้วก็และที่โดดร่มไปก็เลยไม่ได้ไปใช่ครับคุณครูจับได้ด้วยว่าอันนั้นไม่ใช่อันนั้นโดดเรียนค่ะอันนั้นโดดเรียนนะฮะอาจารย์ครับอันนั้นกระโดดเรียนอันนี้เป็นเรื่องราวของการโดดร่มครับอาจารย์แต่ว่าตัวกีฬาเองเนี่ยคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นครับอาจารย์ก็คือเรื่องราวของคนที่ไปโดดเพราะว่าหลังจากที่กระโดดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์เกิดอาการลมบ้าหมูชักขึ้นมากลางอากาศนั่นสิอาจารย์แล้วรอดไหมนี่นั่นสิฮะนะเดี๋ยวต้องมาติดตุกไม่ได้เพราะว่าหมดสติไปแล้วใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยฝรั่งตื่นเต้นนะครับอาจารย์ออกข่าวที่นู่นด้วยเป็นข่าวใหญ่เลยใช่นะอาจารย์มันเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนั่นสิครับอาจารย์ครับส่วนวันนี้ครับช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมฝากแคร์ของเราฮะอาจารย์แน่นอนค่ะเจนพีกลับมาแล้วก็จะต้องมีของขวัญจัดให้น้องเต๋อนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นสาวสวยจริงๆแต่ว่าเขามีเจ้าของแล้วนะโอ้โหใครครับอาจารย์เขาเป็นหวานใจของคุณโดมปกรณ์ลำค่ะน้องเมทัลสุขขาวค่ะที่มาร่วมงานรับบริจาคของมูลนิธิรามาร่วมกับคุณโดมปกรณ์ลำนั่นเองค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าน้องเขาจะมีเจ้าของหัวใจแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็มีเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่น้องเต๋ออาจจะปฏิบัติได้นะโอ้อาจารย์ผมพออาจารย์บอกว่าสาวสวยชื่อเมทัลเนี่ยนะอาจารย์ปกติผมนี่เป็นหนุ่มสายแจ๊สฟังบอสซ่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นี่อุตส่าห์จะเปลี่ยนตัวเองมาฟังเมทัลแต่ว่าเป็นหวานใจของคุณโดมไปแล้วไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่เปลี่ยนก็ได้กลับไปฟังแจ๊สบอสซ่าแต่ว่ายังดูแลสุขภาพดีๆได้จะได้หน้าตาดีกว่านี้มีสาวติดเยอะกว่านี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาติดตามกันคุณผู้ชมฮะในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมสตาร์แคร์ในท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวครับ